ลูกเกมเนี่ยบาลูเสียจนยีเนี่ยตายดีอู้ดีมาจนลูกกูเจอเรื่องดูมาแล้วเนี่ยอ่ะตรงนู้นจนเตยาซวยกูเนาะทำเอาชาวเน็ตไทยเดือดทั้งโซเชียลเลยก็ว่าได้หลังเพจมุมมองเพื่อนบ้านได้นำคลิปของชายพม่ารายหนึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการไลฟ์สดพร้อมพูดภาษาพม่าในลักษณะไม่พอใจโดยมีข้อความบรรยายในคลิปว่ามึงอยู่เมืองไทยคนไทยมีสิทธิ์คอมเมนต์ปกป้องในการกระทำของพวกมึงที่รวมกลุ่มแต่มึงไม่พอใจไปแจ้งความจับคนไทยและออกมาด่าท้าทายคนไทยทั้งๆที่อยู่เมืองไทยใหญ่เกินไปแล้วนะอยู่บนแผ่นดินไทยแต่มาอัดคลิปชี้หน้าด่าคนไทยตัวเดียวละเดี๋ยวเดียวละสักการ์ดูดูเดียวเดียวละชิ้นนี้ยังไอ้เอ็มยูวิบันนี้เนี่ยพี่รู้มาเนี่ยไม่รู้เนี่ยที่ตรงว่ายิงตรงพี่มานอกจากนี้ทางเพจยังได้นำคลิปที่ชายพม่ารายดังกล่าวกำลังโชว์ใบแจ้งความพร้อมระบุว่าพม่าเอาจริงโชว์ใบแจ้งความจับคนไทยเตรียมเรียกค่าเสียหายคนไทยที่คอมเมนต์และโพสต์อีกครั้งว่าแก๊งพม่า IUK เอาจริงฟ้องคนไทยวิดีโอคอมเมนต์บาลูกินเนี่ยบาลูกเสือจะโดนดูยิงเนี่ยตายยี่บีอู้ดีมาจะโดนลูกูเจ้าเรื่องดูมันเนี่ยอากงนุ่งจะลงแต่ยาสวยหูเนาะหลังคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวเช่นเอาอะไรมาโชว์ดูซิว่าระหว่างคนไทยกับพม่าใครจะได้ไปคุกก่อนฟ้องข้อหาอะไรครับอยากทราบผมต้องกลัวมันไหมมีต้นทางไหมจะเข้าไปเป็นผู้ต้องหาเพิ่มเรามาถึงจุดที่ต่างด้าวฟ้องเจ้าของประเทศแล้วหรือท้าทายระบบจับส่งให้หมดเก่งกันจังไอ้พวกนี้เก่งๆนะปากหมุดลงพิกัดด้วยพี่น้องคนไทยจะได้ไปเยี่ยมถูกที่ทั้งนี้คาดว่าประเด็นดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการแชร์คลิปของกลุ่ม RUK Gang ซึ่งเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาวพม่าที่ได้นัดรวมตัวกันที่สวนหลวงร.9ทำให้ชาวเน็ตต่างพากันออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาที่สำคัญหลายคนสงสัยว่าทำไมเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่มีการชี้แจงหรือจัดการอะไรกับกลุ่มคนพวกนี้ต่อมาเพจลูกเมียนมาได้แชร์ข้อมูลจากเพจมุมมองเพื่อนบ้านพร้อมระบุว่าตามที่เพจมุมมองเพื่อนบ้านนำเสนอตอนนี้เหมือนจะมีแก๊งพม่าในไทยใหญ่ๆอยู่3แก๊งประกอบด้วยแก๊ง RUK แก๊งแบดบอยและแก๊ง037คงต้องจับตาดูการเพราะดูเหมือนมีกิจกรรมรวมตัวอยู่เป็นระยะใครอย่างนี้รู้มาอีกรู้นี่เลยใครอย่างนี้รู้มาอีกรู้นี่เลยไอ้ใครอย่างตัดรู้นี่ป่ะใครอย่างตะยามาซวยๆเลยทันยี่นี่กูอะอะไรมึงจุนเสกจัดตัวเปล่าเดี๋ยวเปล่าล่ะสักการะดูๆเปล่าล่ะชิ้นๆนี่ตะยามาซวยๆนิ้วมาอีกสับบะกูตับอยู่อดูหันเนี่ยกูฮะงารู้มาเนี่ยพาเลยมาเนี่ยยายไอ้เอ็มยูวิบันนี้เนี่ยพี่รู้มาเนี่ยไม่รู้เนี่ยไอ้ตรงอ่ะยิงตรงพี่มาบาลูกเนี่ยบาลูกเสือจนลูกยีเนี่ยตายดีอู้ดีมาจนลูกกูเจอเรื่องดูมันเนี่ยอกงลงจนเตยาซวยกูเนาะพวกผมก็แบบไม่ได้ไปรวมตัวเพื่อที่จะมีเรื่องหรือว่ามีเจตนาไม่ดีหรือไปก่อความวุ่นวายไปชุมนุมอะไรกันผมแค่ไปสัมมนากันครับปีนึงจะมีแค่ครั้ง2ครั้งสัมมนานี่คือบางทีมันเป็นวันหยุดแล้วเชิญพวกน้องๆพี่มาคนชาวพม่าชาวกะเหรี่ยงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ